สวัสดีครับผมเกมจาก ICU Channel นะครับวันนี้ผมจะมาสอนการทำเบลอวัตถุด้วย Mesh Tomental นะครับจะเป็นยังไงนะครับก็มาดูกันเลยเริ่มจากขั้นตอนที่1 นะให้เตรียมวัตถุเดิมของเพื่อนๆไว้นะครับจากนั้นก็ copy ไปวางใน artboard ของเรานะครับเสร็จแล้วให้ใส่ effect blur โดยคลิกที่ effect blur gaussian blur แล้วก็ปรับความเบลอตามที่เพื่อนๆต้องการนะครับแล้วก็กด ok ไปขั้นตอนที่2 นะให้เลือกวัตถุที่เบลอแล้วจากนั้นกด object expand apparent นะครับเราก็จะได้วัตถุเบลอที่เป็นบิตแมปนี่ครับก็คือมันก็เป็นเหมือนรูปภาพธรรมดานะครับถ้าส่งไปก็คือไม่ผ่านแน่นอนต่อไปขั้นตอนที่3 นะครับให้วาดสี่เหลี่ยมนี่ครับวาดสี่เหลี่ยมให้ตรงกับกรอบอันนี้นะครับกรอบสีฟ้านี่นะครับให้เราลองวาดลงไปก่อนนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่ตรงกรอบพอวาดเสร็จปั๊บเราเช็คยังไงว่ามันตรงหรือเปล่าให้เรากด Ctrl Y ครับแล้วก็ค่อยๆปรับให้มันตรงกันพอมันตรงกันแล้วนะครับให้เรากด Ctrl Y เพื่อกลับไปหน้าจอเดิมนะครับขั้นตอนที่4ให้คลิกเลือกสี่เหลี่ยมไปที่ Object ไปที่ Create Gradient Mesh จากนั้นนะครับให้คุมดำทั้งสี่เหลี่ยมและวัตถุที่เบลอแล้วนะครับก็คือคุมทั้ง2รูปนี้นะครับที่มันซ้อนกันอยู่ส่วนอันที่ไม่ต้องการนะครับให้เรากดชิปค้างไว้ครับแล้วคลิกเลือกอันที่เราไม่ต้องการนะครับผมก็จะเลือกอันนี้นี่ผมไม่ต้องการอันนี้เราก็จะได้ส่วนที่เราต้องการแล้วนะขั้นตอนที่5นะครับให้ไปที่ Mesh Tomental นะครับคือตรงนี้ถ้าใครยังไม่มีนะให้กลับไปดูตามคลิปนี้เลยนะครับพอเรากดที่เมนู Mesh Tomental นะครับให้เราคลิกหน้าผู้หญิงคนนี้นะครับเราก็จะได้วัตถุเบลอที่แปลงเป็นเมชแล้วจากนั้นให้ลบวัตถุที่เป็นบิตแมปออกเนี่ยวัตถุที่เป็นบิตแมปมันจะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะซ่อนอยู่ด้านหลังแล้วก็ลบมันออกแล้วก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับให้เพื่อนๆลองจัดวางตามใจชอบเลยนะโอเคเรามาลุยกันโอเคก็ประมาณนี้นะครับหรือว่าเราจะนำไปประยุกต์ใช้กับงานคอนเซปต์ต่างๆได้นะครับผมจะมีตัวอย่างโชว์เพื่อนๆก็คืออันนี้นะครับนี่นะครับเบอร์บางส่วนนะครับแล้วก็ไม่เบอร์บางส่วนอันนี้ก็เหมือนกันครับคำว่า cannot นะครับผมก็จะเบอร์คำว่า not ไว้เพื่อให้เรารู้สึกว่าเราแคนอย่างเดียวก็คือเราสามารถทำได้อย่างเราจะไม่มีคำว่า cannot ในหัวอีกต่อไป เท่านี้นะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พบกับผมและคลิปใหม่ๆได้ในครั้งหน้านะครับสำหรับคลิปนี้วันนี้สวัสดีครับถ้าทุกคนที่ชอบช่วยกดไลค์และ subscribe ส่วนถ้ามีคำแนะนำหรือคำถามก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับ